อันนี้คือผมเข้าใจได้ถ้าฝั่งเขาเนี่ยฮีโร่เก่งเกินไปจนแบบโดนกดดันเลนนู่นนี่นั่นโดนแก้ทางเยอะจนไปแพ้อันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็เล่นกันไปตามเกมแพ้ผมก็ไม่ได้คิดมากเล่นคีร่าแล้วเป็นลาวิวอะใครมันจะยืนข้างหน้าให้อะผมก็ต้องเข้าไปก่อนคือเข้าไปล้ำให้ก่อนใช่ไหมสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอดีเกม RV ราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรุ่นครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ TP7 รับซื้อและขายเกมออนไลน์ติดตามเยอะชาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย 100% ทาง TP7 จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะเขาบับแดงอีกเต็มระบบ1 2 3 4 5สเต็กแต่ว่าด้วยความต้นเกมฮะด้วยความที่ฮีโร่ฝั่งเขาเก่งกว่าอย่าพูดนี้ดีกว่าด้วยความที่ฮีโร่ฝั่งเขาเก่งกว่าเกมนี้ถามว่ายากว่ะเป็นอะไรที่ยากมากนะครับอันนี้ก็รอครับเปิดได้ก่อนเลยแล้วกันแบบว่าทำทรงแบบเรียบร้อยทรงแบบเรียบร้อยเพราะเขาเอ็กเอาเอ็กซ์คิวมายังไงยังไงล่ะยังไงสิจริงๆอะผมไม่ค่อยเอาไฮยาเตะมาออฟเลนในซูพรีมเท่าไหร่นะครับก็จะเล่นเป็นแบบว่าตัวละครอย่างเช่นยีน่าไอริอะไรอย่างเงี้ยเอามาแก้ทางตัวนู่นตัวนี่ตัวนั่นนะครับผมไม่ค่อยเอามาหรอกในซูพรีมผมไม่เล่นตัวแบบคอนเทนต์เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็แบบคือเจอ2ครั้งแล้วเนี่ยจำได้เลยชื่อนี้เลยเวลานี้เลยครั้งก่อนเป็นคีร่าโลมิงครั้งนี้ซานิสป่าโอ้โหกูชื่นใจเลยเต็มระบบหรือว่าสแต็กแต่หลบมาจะกูยังติไม่ทันกูตายว่ะโอ้เรียบร้อยแดดเท่าไหร่เรียบร้อยตกสตันด้วยเมมอยู่จังหวะเมมอันนี้น่าจะเชิงได้อยู่ครับเขากระโดดไปแล้วด้วยอันนี้น่าเชิงได้อยู่เรียบร้อยครับตามสุดแบบโนทรงตามสุดแบบโนทรงเรียบร้อยครับใครได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะออกมาเซฟตัวเองเลยก็จะเป็นฟอร์สเคฟนะครับแล้วก็มีโอกาสยังไงก็เล่นไปก่อนแล้วกันนะครับเธอดูเก็บๆแล้วมันก็ยับอยู่ขั้นไหนวัดเชงว่ะวัดโอ้โดนสตาร์ก่อนแป๊บๆเดียวป้อมโลนเลยตายอันนี้ฟรีครับอันนี้ฟรีเคลียร์รถหน่อยโอเคได้อยู่ครับมาแบบนี้ตายแล้วเนี่ยฟิกสุดเต็มระบบคือในซานิถามว่าตัวมันแรงผมเข้าใจได้ว่ามันแรงอย่าเพิ่งอคติผมนะครับแต่ว่าในแรงแบบว่าซูพรีมอะไรเงี้ยตัวมันค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับแบบว่ายากไปเลยไม่ว่าเป็นทั้งออฟเลนทั้งในแนวป่านะครับมันเล่นยากทั้งคู่แบบ30ดาว40ดาวมันยังพอแบบพอเข้าใจได้สกิลเพย์เขายังอาจจะยังมีคนที่แบบสกิลเพย์ยังไม่สูงเท่าไหร่พอแบบซูพรีมเขาก็เริ่มเป็นกันหมดแล้วนะครับดีเฟกอะไรค่อนข้างที่จะไวกันทุกคนนะครับมันครั้งแรกผมก็แบบกำหมัดอยู่นะครับที่ผมแบบไม่ไหวแล้วนะเปลี่ยนมาเพื่อนยิงหน่อยโอเคแทงให้เพื่อนไปแล้วโอเคถึงตอนนี้ผมได้ฟอร์สเคฟเกียวกะมาเซฟตัวเองแล้วนะครับแล้วก็มีทารอนที่เป็นแบบสายดาเมจอยู่อันหนึ่งนะครับต่อมาผมขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตาร์เลยเราไม่มีทางได้แบบเก็บสแต็กนะครับนานขนาดนั้นในไฟนะเกมนี้ไม่มีคนแทงหน้าให้ปกติสมมติว่ามีเทนอะไรผมอาจจะยิงเก็บสแต็กเพื่อเก็บทูดาเมจไปก่อนสโลสองสโลฟิกเกอร์ตามครับเพื่อแบบ
เก็บสแต็กไปก่อนนะครับโอ้โหกูรวนแล้วอันนี้มันไม่มีนะครับไม่มีเวลาให้เก็บสแต็กถ้าขนาดนั้นผมก็เลยต้องออกเป็นเซต Morning Star นะครับเพื่อเอามาเจาะเกาะก่อนนะครับแล้วก็ติดเป็นทัวร์นาเมนต์น่าจะเข้าใจกันโอเค Morning Star ชิ้นใหญ่มาแล้วนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น Diminisher นะครับไฮยาเตะออกได้เหมือนกันนะครับผมแบบว่าสาระนะอันนี้แบบว่าผมเคยเห็นเขาออกกันนะครับเอาไว้กันล้วงก็แล้วแต่เกมนั้นนะครับต้องมายืนหน้าต้องมายืนหน้าอย่างเงี้ยคือไหนๆก็จะโยนแล้วเอาไฮยาเตะออฟเลนแม็กเลยจริงๆมันเล่นได้บางตานะไฮยาเตะออฟเลนนะครับบางตาจริงๆว่าจะเข้าสุดฝั่งเขาไม่ค่อยเล็งใครนะเป็นเล็งซานิสคนเดียวตัวมันเก็บง่ายสุดแล้วโอ้โหช็อปปี้แม่งมาดังกูตายเลยจะถึงอยู่อะเอาวันเดอร์เพราะวันเดอร์ไม่มีฟิกอะจะได้อยู่ครับลำไปเลยค่อยตานี้ไม่ค่อยจริงๆว่ะไม่กูมาโดนคนเดิมโยนแบบนี้แม่งเซ็งแบบไม่ค่อยอยากเล่นเกมละมาครับดิมินิเชอร์นี่ไงกดดิมินิเชอร์มาดิครั้งนี้เอาสูตรครั้งนี้สวนสูตรประมาณนี้เหมือนที่เขาออกกันจริงๆนะครับดิมินิเชอร์กับฮายาเตะก็มีแบบออกบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่อะก็จะเป็นแบบสายแครี่ทำดาเมจนะโดดแล้วนี่แล้วเคลียร์แล้วอ้าวเรียบร้อยรำเต็มกราฟคุณเติมดาเมจโคตรล่อยหล่อโคตรจะล่อยหล่ออันนี้ใครได้อยู่เนี่ยสลับมาหรอกตายอยู่อ่ะสวยงามเอาบัฟแดงให้ไปเลยก่อนผมมีบัฟแดงแล้ววอเดอร์สุดโอเคได้อยู่ครับได้อย่างนี้ได้ดาร์คเซเยอร์เปิดก๊อตเลยผมโฟกัสก๊อตอย่างเดียวครับตอนนี้ใครจะโดนอะไรผมโฟกัสก๊อตอย่างเดียวโฟกัสก๊อตล้ำล้ำไปล้ำซาริไปดิบดิเชอร์กดไปส่วนได้อยู่นะเว้ยตัวหนึ่งอะตายครับโอเคโอ้นึกว่าจะตายมีนี่ติดเคียวอีกมาหรอกขายทิ้งแล้วก็ไปซื้อกอกเกิดแทนนะเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างที่ซ่อนเล้นอยู่แถวนี้รีบเคลียร์ตัวนี้แล้วผมจะไปละเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างนี่ขนาดผมได้กอสเลเยอร์นะฝั่งเขามันจะกลัวเหรอตัวห้าอย่างเงี้ยไม่กลัวหรอกแต่ถือว่าตอนนี้ก็เล่นได้อยู่แล้วขวามีตัวหนึ่งโอเคอย่างนี้สวย4ตัวตรงนี้กูเข้าสุดได้เลยเพื่อนไม่เอ้ยไม่ตายโอ้เสียมาเลยตอนนี้เพนเสียติรุ่นเสียติอ่ะเรียบร้อยกูอ่านผิดเหรอวะกูนึกว่าเพื่อนจะมาช่วยเฉยเอาผมเล่นพลาดผมก็เลยไม่อ่านแค่แบบช็อตสุดท้ายพลาดเหลือแม่งผมก็ทำเต็มที่ทั้งเกมโอ้เดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้เลยเพื่อนอาจจะไม่เชื่อว่าเชื่อพี่ไปเจอครั้งที่แล้วใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะครับโคตรหงุดหงิดเลยอันนี้คือผมเข้าใจได้ถ้าฝั่งเขาเนี่ยฮีโร่เก่งเกินไปจนแบบโดนกดดันเลนนู่นนี่นั่นโดนแก้ทางเยอะจนไปแพ้อันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็เล่นกันไปตามเกมแพ้ผมก็ไม่ได้คิดมากเท่าไหร่ก็เล่นกันไปต่อไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพามาดูนี่ครับจะเป็น
วันที่22นะครับเวลาตีหนึ่งนะตอนนี้เลยแต่ว่าผมเพิ่งมาสังเกตว่าเมดฝั่งเขาผมก็เจออาจจะเป็นพรหมลิขิตที่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าเอานะตรงนี้ก่อนคือเล่นคีร่าแล้วเป็นลาวิวอะใครมันจะยืนข้างหน้าให้อะผมก็ต้องเข้าไปก่อนคือเข้าไปลำให้ก่อนใช่ไหมแล้วผมสายนี้เป็นออกเป็นดาเมจอยู่แล้วเนาะเล่นเป็น Curse of Death คนเดียวกันเลยนะครับผมเล่นเป็นคนเดียวกันเลยอันนี้ก็แต่ผมพูดอยู่ตั้งแต่เกมนี้แล้วก็แบบอาจจะไม่เจอแต่มาวันนี้ไม่เอาอีกแล้วเปิดมาเป็นซาดิสออฟเลนคนเดียวกันนะครับผมเกมนี้เลยคนเดียวกันไอ้ที่แพ้อะไรเงี้ยผมเข้าใจได้แต่แปลกใจตรงที่อาจจะเป็นเมจแบบพรหมลิขิตนะแบบเล่นเวลาเดียวกันอะไรอย่างงี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันผมไม่อยากเจอแล้วไม่ค่อยอยากเล่นด้วยแล้ววันนี้อาร์วีโคตรเซ็ง